อกาสนี้ได้มีครอบครัวของข้าราชการและมิตรสหายที่สนิทต่างนำอาหารมาถวายพระและใส่บาตรเป็นการร่วมการกุศลครั้งนี้ด้วยท่านผู้ใหญ่ที่มาร่วมอำนวยพรแด่ท่านนายกรัฐมนตรีเจ้าคุณพรหมมุนีและพระปริยาพหลพลพิยเสนากำลังจะกลับไปสู่วัดบรรดาผู้ที่มาอวยพรต่างก็ได้มาลงนามที่สมุดเยี่ยมในเช้าวันนั้นตามภาพเหล่านี้ท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าสุภาพสตรีของเราต่างก็สวมหมวกเพื่อปฏิบัติตนตามคำวิงวอนของท่านนายกรัฐมนตรีนี่เป็นนายทหารอีกส่วนหนึ่งซึ่งมาร่วมอำนวยพรในเช้าวันนั้นดุจการในพันตรีวิลาศโฆษณาการพร้อมด้วยข้าราชการมาอวยพรแด่ท่านและมอบสมุดเป็นที่ระลึกของกรมโฆษณาหมู่ข้าราชการฝ่ายพลเรือนซึ่งมาที่ทำเนียบของท่านในเนื่องในการอวยพรครั้งนี้ในวันที่14กรกฎาคมอันเป็นวันชาตะของท่านนายกรัฐมนตรีเฉพาะในปีนี้ก็มีข้าราชการฝ่ายทหารพลเรือนและพ่อค้าประชาชนซื้อเครื่องยุทโธปกรณ์จำนวนมากเมื่อถ้าจะคิดราคาของเหล่านี้แล้วก็เป็นเงินไม่น้อยกว่า 700,000 บาทมีข้าหลวงประจำจังหวัดนายอำเภอและข้าราชการจากจังหวัดต่างๆมาเป็นผู้แทนส่วนราชการและส่วนราษฎรที่คุณสมาหารหิตาคดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนกล่าวมอบของขวัญหลังจากเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวตอบแล้วก็เริ่มพิธีเจิมอาวุธเหล่านี้คือมีปืนกลหนัก4กระบอกปืนกลเบาอีกหลายสิบกระบอกซึ่งอาวุธเหล่านี้จะได้กระทำให้สมรรถภาพของกองทัพไทยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นในอันที่จะเพิ่มพูนการรักษาอธิปไตยของเราให้มั่นคงนอกจากนี้ก็มีรถถังอีกปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด75มิลลิเมตรอีก1กระบอกในบรรดาของขวัญในคราวนี้ยังมีเครื่องบินแบบต่างๆอีกมากมายคือเครื่องบินแบบแฟร์ชายประมาณ20เครื่องเครื่องบินแบบรีวิน2เครื่องเครื่องบินรบแบบ91มีจำนวน12เครื่องนอกจากอาวุธดังได้กล่าวมาแล้วยังมีวิทยุสนามอีก5เครื่องหน้ากากป้องกันไอพิษ100อันและเครื่องแต่งกายดับเพลิงอีก300ชุดท่านนายกรัฐมนตรีกำลังแจกเข็มที่ระลึกวันเกิดในวันเกิดของท่านนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มาทำพิธีหลังใหม่อันมีบริเวณใกล้กับตึกที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งทำการตรีในกระโจมนั่งวิสาสะอยู่กับนายชุนปินพานนท์
ผู้อำนวยการทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์เจ้าหน้าที่กำลังทำการตอกเข็มลงรากหลังจากเมื่อตอกเข็มเสร็จแล้วท่านนายกรัฐมนตรีได้มาประกอบพิธีในอันดับที่สองคือพิธีก่ออิฐตักตึกทำเนียบนายกรัฐมนตรีหลังใหม่นี้นายพลเจ้ากรมยุวชนได้นำอวดยุวชนและยุวนารีมาอวยพรแด่ท่านนายกรัฐมนตรีและได้รับมอบปืนกลเบาไปใช้ในราชการทุกรัฐมนตรีซึ่งมีอายุครบ15วันในวันที่14นี้พร้อมด้วยท่านผู้หญิงพิบูลสงครามและบุตรหญิงอีก2